สวัสดีครับผมมาพบกับรายการโทนฮับนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกีตาร์แมนซันโอริกครับจึงแมนซันโอริกเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของอดัมนอลลี่เกตกูดนะครับผมชื่อนี้ถ้าใครอยู่วงการโมเดิร์นเนี่ยก็จะคุ้นหูกันอยู่นะครับเพราะว่าเราน่าจะเริ่มรู้จักกันในยุค Periphery ก็คือเขาเคยเล่นเบสให้กับวง Periphery แล้วก็เป็นเอนจิเนียร์มิกซิ่งกับวงด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทัวร์กับ Periphery แล้วเขาก็แยกออกมาทำงานเบื้องหลังแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ก็เขาก็ทำมีแบรนด์ปลั๊กอินมีซิกเนเจอร์เบสมีซิกเนเจอร์พิกอัพแม่งมีซิกเนเจอร์ทุกอย่างอ่ะจนกระทั่งเขาออกซิกเนเจอร์กีตาร์กับแมนซันแมนซันเนี่ยสำหรับใครที่ไม่คุ้นหูกันเราเคยทำคลิปintroduce ไปแล้วนะครับว่าแมนซันคือแบรนด์อะไรอะไรยังไงก็เดี๋ยวมีลิงก์ป๊อปอัพขึ้นมาก็ไปดูได้แมนซันตัวเนี้ยซิกเนเจอร์ของนอลลี่เนี่ยครับโอริกซ์เนี่ยเขาดีไซน์โดยการที่ให้นอลลี่เนี่ยออกแบบทุกอย่างแม้กระทั่งแบบเชฟกีตาร์จูเนอร์ปิกอัพบริดจ์วัสดุทุกอย่างเนี่ยจะผ่านการออกแบบโดยนอลลี่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทุกชิ้นสิ่งนึงที่ผมว่ามันแปลกในกีตาร์โมเดิร์นเนี่ยก็คือการใช้บริดจ์แบบจูโนแมติกนะฮะบริดจ์แบบนี้คือในกีตาร์โมเดิร์นเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยในกีตาร์ส่วนมากถ้ามันออกมาในลักษณะสไตล์โมเดิร์นเราจะเห็นบริดจ์จำพวกฮิปช็อตซะส่วนใหญ่ก็คือไอ้บริดจ์ที่มันแบบเมาส์ไปกับบอดี้เลยอ่ะแต่ตัวนี้มันมาในบริดจ์สไตล์แบบจูโนแมติกซึ่งเราจะเห็นพวกนี้กับพวกกิบสันไงแต่กิบสันเนี่ยมันจะมีเทลพีซด้วยแต่ตัวนี้เทลพีซไม่มีก็คือมันทำเมาส์ทรูจากบอดี้ขึ้นมาเลยใส่สายจากด้านล่างแล้วดึงขึ้นมาซึ่งมันให้ซาวด์ที่ต่างแน่นอนเพราะบริดจ์ที่ต่างมันให้ซาวด์ที่ต่างกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าซาวด์มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าผมคิดว่าแบบเล่าเรื่องอะไรต่อได้ผมค่อยเล่านะครับสเปคเนี่ยจากหัวจรดท้ายเนี่ยจูเนอร์หน้าตาแปลกประหลาดมากแต่จริงๆแล้วมันคือโกโต510แมกนัมนะครับผมเป็นล็อกกิ้งไอจูเนอร์เนี่ยเขาทำออกมาเป็นหัวจุกแบบคัสตอมอ่ะให้มันหมุนง่ายเข้ากับข้อมือหมุนเงี้ยเออร์โกนอมิกเวลาจูนนิ่งประมาณเนี้ย แต่จริงๆแล้วก็คือโกโต510ถ้าใครไม่ชอบหน้าตามันเนี่ยรู้สึกมันแถมนะฮะเป็นเป็กธรรมดาก็ได้ต่อมาที่นัทเนี่ยเป็นกราฟเทคนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือมีไอ้โฟมแดมเสียงมาให้ไอโฟมตัวนี้จะดึงออกไม่ได้รู้สึกมันจะกาวติดกาวเข้าไปนะครับผมคอเนี่ยจะเป็นอเมริกันฮาร์ดเมเปิลนะครับเฟรดบอร์ดเนี่ยเป็นริชไลท์สีดำเรเดียส12นิ้วเฟรดเป็นเจสก้าสแตนเลสรู้สึกจะไซมีเดียมจัมโบ้จับดูดอทด้านข้างเป็นโกลอิ่งของเขานะครับมาถึงบอดี้เนี่ยเป็นไม้เอลเดอร์2ชิ้นกีตาร์ตัวเนี้ยมันเบามากประมาณ 2.8 โลเท่าที่เราชั่งกันเมื่อกี้นะฮะผมก็คือเห็นผมเนี่ยถือแล้วก็โยนไปโยนมาตั้งแต่ต้นคลิปละคือมันเบามากบริดจ์แซดเดิลเนี่ยใช้ของ Tone Pro พิกอัพเนี่ยจะเป็น Banacle Polymat รุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Nonly นะครับพอร์ตเนี่ยจะเป็นอย่างที่เรารู้ที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนแล้วว่า Manson จะใช้เป็นคัสตอมวาลูของ CTS ตัวนี้ก็ใช้เป็นคัสตอมของ CTS เหมือนกันสิ่งที่พิเศษเนี่ยในกีตาร์ตัวนี้คือวงจรของมันพิกอัพ selector เนี่ยมันเป็น3ทางนะครับแต่ว่ามันเป็น3คูณ2ก็คือ selector เนี่ยนอกจากมันเลื่อนขึ้นลงได้แล้วเนี่ยมันเลื่อนแนวนอนได้นะฮะก็คือมันเลยกลายเป็นกีตาร์เขาเรียกว่าอะไร6เสียงเหมือนมี3ทาง2โหมดอะโหมด1โหมด2ซึ่งถ้าเราสับ selector มันลงเนี่ยมันคือการต่อ pick up ธรรมดาก็คือเป็นซีรีส์ถ้ามาด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นบริดจ์มาตรงกลางก็คือเป็น2ตัวขึ้นบนก็เป็นตัวเน็กถ้าเราสับมันขึ้นมาเงี้ยอึ๊บมันจะใช้การต่อวงจรพาราเลลทันทีซึ่งการต่อวงจรพาราเลลคืออะไรก็คือต่อขนานเอาคอย2ตัวเนี่ยต่อขนานใครคิดไม่ออกลองคิดถึงกีตาร์พวก Fender อ่ะเวลาเราต่อแก๊ก4หรือแก๊ก2มันคือการเอาซิงเกิลคอย2ตัวมาพาราเลลกันอันนี้ก็เหมือนกันก็แต่ว่ามันเกิดขึ้นในฮัมบักเกอร์ตัวเดียวก็คือเอาคอยเนี้ยกับคอยเนี้ยมาต่อขนานกันให้มันมีเสียงความแทวงถ้าเราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นพาราเลล2ตัวแล้วก็มาพาราเลลกันอีกทีถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอันบนสุดเนี่ยมันก็คือการพาราเลลของตัวเน็กนะครับจริงๆด้านหลังตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น cover ใสแต่ว่าพอดีมันเป็นของใหม่ผมเลยยังไม่ได้แกะออกนะครับผมเพิ่งบินมานะฮะ
พอร์ตดึงไม่ได้ก็ไม่ต้องดึงได้หรอกเพราะว่าโหมดทุกอย่างมันอยู่ในสวิตช์3ทางนี้ไอ้สวิตช์3ทาง3คูณ2 นี่ละ สีเนี่ยจริงๆไอ้ Oryx เนี่ยมันออกมา2สีนะฮะมีสีนี้ของผมที่ผมถืออยู่คือ Racing Green อีกสีนึงคือสี Satin Black แล้วก็ออกมาในเวอร์ชั่น6สายกับ7สายแต่วันนี้เราจะมาอยู่กับในเวอร์ชั่น6สายเบอร์สายกีตาร์เนี่ยที่ติดมาจากโรงงานเลยจะเป็นเบอร์11นะฮะค่อนข้างหนาเซตอัพจะค่อนข้างสูงหน่อยสาเหตุที่มันต้องใช้ Saddle แนวนี้เพราะว่าเหมือนนอลลี่เขาไปทดสอบมาแล้วว่า Saddle แต่ละตัวเนี่ยเสียงมันต่างกันแล้วการใช้ Saddle แบบนี้มันให้ความพันชี่กับย่านมิดที่มันดีกว่าพวกโทไออะไรวะฮิปช็อตอะฮิปช็อตพวกนั้นมันจะแหลมคือเขานั่งเทสเลยนะระหว่างแบบใช้จูเนอร์ตัวไหนเสียงเป็นยังไงซัดเดิลตัวไหนเสียงเป็นยังไงแล้วแมทชิ่งไปเรื่อยๆจนโปรโตไทป์สุดท้ายเขาได้มาเนี่ยมันก็เป็นโทนโปกับโกโตะเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันดูดีกว่าเซตอัพที่จะใช้ก็คือกีตาร์เข้ากับคอร์ดคอเทคเหมือนเดิมนะครับผมเสียงคลีนจะเป็นตัว Fender Twin Tweed อะไรนั่นน่ะแล้วเสียง Crunch เนี่ยจะเป็น Twin Reverb ตัวเดิมมาแหละแต่ว่าเอา OII ก้อน OCD แปะไว้ข้างหน้านะครับผมเสียงแตกวันนี้ผมจะใช้เป็น EVH แล้วกันเพราะว่าเราได้กีตาร์โมเดิร์นมาเราอยากลองแอมโมเดิร์นนะฮะอยากรู้ว่ามันจะสากดิบแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนี่ยจะเล่นเทียบกัน2โหมดไปเลยนะครับอย่างเช่นแบบสมมุติเราลองบริดจ์อยู่ใช่มั้ยลองโหมดซีรีส์ธรรมดาปึ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะสับให้มันพาราเรลเพื่อที่จะให้ผู้ชมทางบ้านได้ยินเลยว่าซีรีส์กับพาราเรลเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวบริดจ์ก่อนครับกับโหมดซีรีส์นะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเล่นเป็นพาราเรลเนี่ยมันจะมีความแถวงเดี๋ยวเรามาดูที่แกกลางนะครับซึ่งเป็นการใช้ถ้าอยู่ในโหมดซีรีส์เนี่ยก็เป็นกลางปกติก็คือใช้ฟูลฮัมบักเกอร์ตัวบริดจ์กับตัวเน็กเนี่ยมาพาราเรลกันนะครับก็ดูโหมดพาราเรลนะครับซึ่งเป็นการใช้คอยพาราเรล2ตัวแล้วก็มาพาราเรลกันอีกว่าลองเวลาอยู่ในโหมดพาราเรลอาจจะลองลดโทนดูนิดนึงอยากรู้มันจะอึบมันจะแบบแหลมน้อยลงเ
แล้วก็ตัว Next ครับจะเล่นในโหมดซีรีส์นะปรับโทนลงนิดนึงThank you.
ก็ถ้ายิ่งลองเป็นเสียงครันช์มันยิ่งได้ยินว่าแบบเวลามันทวงกับการพาราเรลเนี่ยมันแบบมันไม่รู้จะตัดคอยไปทำไมอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วมันไม่รู้ว่าแบบอย่างตัวบริดจ์อย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆทีว่าไม่รู้มันจะตัดคอยไปทำไมตัวบริดจ์เพราะว่ามันตัดคอยไปมันก็ไม่ได้ความเป็นซิงเกิลคอยหรือว่าถ้ารอมาทำเป็นแบบพาราเรลปุ๊บเข้าเสียงครันช์อย่างเงี้ยมันได้ความสแนปปี้มากกว่าเวลาสแลปจะรู้ทันทีเนี่ยอันนี้เป็นธรรมดาไม่ได้เป็นเสียงตันๆใช่ไหมแต่ถ้าพาราเรลปุ๊บเนี่ยมันมีความสแนปปี้ทันทีแล้วแบบมันใช้แบบผสมตีคอร์ดได้เดี๋ยวเสียงแตกไฮเกนเนี่ยเดี๋ยวผมจะดรอปสายเป็นดรอป C ด้วยนะฮะเรามาเริ่มกับตัวบริดจ์แบบซีรีส์ก่อนสังเกตเลยว่าดีสายเปล่ามันก็ต่างมันมีความทะแวงอ่ะอันนี้เป็นซีรีส์นะแต่พอเป็นพาราเรลWe'll be right back.
สรุปนะครับผมอยากบอกก่อนว่าแบบมันมีอย่างนึงที่มันไม่ออกไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงก็คือมันมีการสั่นของบอดี้กับคอที่น่าสนใจอ่ะบอดี้มันสั่นแบบสั่นเร็วมากถี่มากก็คือผมไม่เคยเจอกีตาร์ solid body ที่มันแบบสั่นถี่ยิบยิบเท่านี้จนแทบแบบบางทีเวลาเราเล่นนั่งเล่นอ่ะมันไม่รู้สึกว่าความสั่นของบอดี้อ่ะมันกระทบเข้ามาใน forearmในขณะที่คอรู้สึกว่าความสั่นของมันอ่ะค่อนข้างรุนแรงแบบพึบพับพึบพับนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรแปลก นอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่หลายๆคนได้ยินนะฮะมันมีซาวในความเป็นโมเดิร์นอ่ะเป็นกีตาร์โมเดิร์นแต่ว่ามันไม่ใช่เอาสูตรกีตาร์โมเดิร์นมาทำอ่ะเข้าใจป่ะแบบสูตรกีตาร์โมเดิร์นมาทำมันคุณจะฟังปุ๊บแล้วคุณจะรู้ว่าแบบอ๋อกีตาร์แบบโมเดิร์นมันต้องประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันจะมีแบบการฉีกจากตรงนั้นอ่ะออกไปโอเวอร์ออลโทนของมันเนี่ยค่อนข้างโฟกัสไปทางแบบย่านมิดแล้วก็มีย่านเบสที่แบบโคตรเข้มข้นอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นกีตาร์ที่เวลาเล่นเฟดในๆอ่ะแม่งชัดมากค่อนข้างจะรีเฟล็กสกิลในการเล่นของผู้เล่นอยู่เราขยี้สายเฟดในๆหรือว่าเราเล่นอะเพจิโอเล่นสเกลเฟดในๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วมันสามารถมันพูดยากอ่ะคือมันสามารถโฟกัสการเล่นได้แล้วแบบมันไม่มีสัญญาณย่านไหนหายไปมันทำให้เราแบบโฟกัสการเล่นได้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะฮะมันพูดลำบากฟีลลิ่งพวกเนี้ยคือมันพูดลำบากชิบเป๋งแต่แบบโอ้โหแม่งดีอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปวงจรพาราเรลนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปว่าผมไม่ชอบตัดคอยโดยเฉพาะตัดคอยตัวบริดจ์อันนี้เป็นความคิดที่ดีมากก็คือทำเป็นพาราเรลแทนแล้วอย่างที่สังเกตก็คือพอมันเป็นทำเป็นพาราเรลเนี่ยมันก็กว้างในการเล่นแล้วก็สัญญาณไม่ได้ดรอปเยอะมากวอลุ่มไม่ได้ดรอปเยอะมากเวลาเปลี่ยนเป็นพาราเรลแทนที่จะเป็นตัดคอยอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปแมนสันก่อนว่าคราฟแมนชิพมันสุดยอดจริงๆตัวนี้ก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมคุณดูเคิร์ฟคุณดูแบบโอ้โหงานแม่งดีมากฟิลลิ่งแม่งดีมากๆด้วยอีกอย่างนึงโทนโปรตัวนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดอะไรมากสำหรับผมนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นพวกกิบสันกิบสันมาก่อนก็ได้ผมก็เลยแบบไม่ต้องใช้เวลาการปรับตัวมากฟีลลิ่งของสัตเดิลนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเวอร์ออลผมว่ามันเป็นกีตาร์ที่แบบไฮเกรดไฮคลาสคราฟแมนชิพแม่งก็ดีอะไรก็ดีสมราคาทุกอย่างนะครับมากๆ1ตัวก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับกับแมนสันโอริกซ์นะครับอีก1กีตาร์ที่ทำให้ผมอธิบายความรู้สึกกับมันยากมากเพราะมันแบบมันดีจนไม่รู้ว่ามันจะอธิบายยังไงเป็นคำพูดก็เลยแบบสรุปได้แบบกระตุกกระตุกหน่อยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวของเราก็อย่าลืมนะครับจอย Discord กดซับกดอะไรกันได้จอย Discord กันได้นะครับผมเข้ามาถามคำถามกีตาร์ก้อนอะไรได้นะครับผมใน Discord กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกับ Manson Oryx ขอบคุณครับ